ชายไลฟ์ครับคืนนี้มีรายการใหม่ทางไทย PBS ที่ผมภูมิใจเสนอรายการชื่อ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านเป็นรายการที่ผมตระเวนไปร่วมกับไทย PBS ไปพบปะกับผู้คนในระดับหมู่บ้านเลยครับพูดถึงความเป็นประเทศไทยวันนี้เจ้าของประเทศมีโอกาสได้ส่งเสียงออกมาดังไปทั่วประเทศด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีด้วย Facebook Live ด้วย YouTube Live ด้วย Twitter Live อย่างที่ผมทำในรายการสุทธิชัย Live ครับแต่ผมคิดว่าเพียงแค่สุทธิชัย Live ไม่น่าจะพอควรจะให้จังหวะที่โซเชียลมีเดียสามารถที่จะสร้างพลังให้กับประชาชนไปตระเวนฟังประชาชนในทุกระดับได้ตอบโจทย์ได้เล่าให้ฟังถึงวิถีชีวิตและความเป็นไปคืนนี้3ทุ่ม10นาทีทางไทย PBS ครั้งแรกครับเป็นรายการปฐมฤกษ์ชื่อรายการ Thailand Live ฟังเสียงประเทศไทยคืนนี้ผมเชิญคุณพิภพพานิชพรรครองผู้อำนวยการไทย PBS ที่ร่วมมือกันในการวางแนวทางเรื่องนี้ร่วมกับผู้อำนวยการไทย PBS ครับซึ่งต้องถือว่าเป็นแนวนโยบาย Co-Production Collaboration ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะให้คำว่าทีวีสาธารณะมีความหมายในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงฉะนั้นคืนนี้ผมชวนรองพิภพมาเล่าเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในทางปฏิบัติรายการแรกที่จะเกิดขึ้นคืนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและนโยบายนี้จะกระจายตัวออกไปจากนี้ไปในทุกจุดทุกชุมชนของประเทศไทยโดยอาศัยความเป็นสถานีโทรทัศน์แพลตฟอร์มครบถ้วนทุกอย่างทั้ง on ground ทั้ง online และทั้ง on air เพื่อที่จะสร้างให้เกิดพลังที่แท้จริงเจ้าของประเทศได้ใช้ความเป็นไทย PBS เพื่อจะสื่อสารกันเองสื่อสารกับระดับนโยบายและสร้างพลังแห่งความสมานฉันท์ความร่วมกันสวัสดีครับคุณพิภพครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับชัดแจ๋วนะครับชัดแจ๋วนะครับได้ยินครับนี่คือพลังของโซเชียลมีเดียที่เราต่างคนอย่างต่างอยู่คนละจุดนี่เราก็สามารถจะตั้งวงพูดคุยกันได้ฉะนั้นความเป็นทีวีสาธารณะของไทย PBS เนี่ยรวมทั้งผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่มี on ground online on air ด้วยใช่ไหมครับครับครับ3สิ่งเลยเพราะผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันแบบนั้นนะครับ3 on นะครับก็คือว่าเราอยู่บนโลกความเป็นจริงอันนั้นแน่นอนแล้วก็เราก็อยู่บนโลกออนไลน์เยอะแต่ในส่วนโลกของออนแอร์เนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายคนเลยครับในประเทศโดยเฉพาะในส่วนข้างนอกเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยยังพึ่งพิงทางเราสื่อสารนะก็เลย3ออนครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าความสำคัญอย่างยิ่งขณะที่เรามองไปในแง่ของออนไลน์ในแง่ของโทรศัพท์มือถือในแง่ของโมบายเจเนอเรชั่นเนี่ยเราต้องกลับไปสู่พื้นฐานของการออนไซต์คือออนกราวด์พูดคุยกับชาวบ้านที่ยังอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการเชื่อมต่อทางด้านอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านและเขาเหล่านั้นต้องการมีเสียงเราจึงต้องเอาความทันสมัยนั้นไปให้เขาเพื่อเขาจะได้ส่งเสียงออกมาดังๆให้ได้ยินโดยทั่วกันใช่ไหมครับได้ไหมครับใช่เลยครับแล้วผมคิดว่าถึงแม้นเขาจะมีครับเขาจะมีเครื่องมือที่จะเข้าทำกิจกรรมออนไลน์หรือเขาสามารถชมทีวีได้เนี่ยในความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชีวิตนะครับคุณสุริชัยมันเกิดขึ้นออนไซต์ออนกราวด์อย่างที่คุณสุริชัยว่าเพราะนั้นผมคิดว่าสื่อเนี่ยแต่เดิมเราอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีอนุญาตให้เราลงไปในพื้นที่จริงๆแล้วผมไม่เคยมองรายการที่จะออกอากาศตอน3เดือนถึงเนี่ยว่าเป็นเพียงรายการนะครับคุณสุริชัยผมมองว่าคุณสุริชัยมาช่วยเราพัฒนาเครื่องมือเลยพัฒนาแพลตฟอร์มบางอย่างให้กับประชาชนที่จะสามารถใช้ได้ตอน
ตอนแรกนี่มันอาจจะเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อนนะครับแต่ผมฝันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนจะมีความรู้สึกว่าเขามีพลังในการที่เขาออกมาสื่อสารในรูปแบบของการพูดเองบ้างพูดกับคุณสุทธิชัยบ้างหรือจับกลุ่มกันคุยบ้างผมอยากมองว่ารายการฟังเสียงประเทศไทยหรือ Thailand Live เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับคุณสุทธิชัยครับใช่ครับตอนนี้ภาพของคุณพี่พบนิ่งไปนะครับเดี๋ยวผมเชิญกลับมาใหม่จะได้สดๆนะครับตอนนี้มันนิ่งไปมีเสียงได้แต่ว่าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเชิญกลับมาใหม่นะครับออกไปก่อนนะครับโอเคครับขอให้คุณพี่พบได้ทักทายกลับเข้ามานะครับผมจะเชิญกลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ให้ชัดเจนเพราะเมื่อสักครู่เสียงได้ยินชัดครับแต่ว่าภาพครับภาพนิ่งไปอยากจะให้ได้สดๆได้ยินทั้งเสียงแล้วก็ภาพของความเคลื่อนไหวด้วยครับคุณพิภพช่วยทักเข้ามาอีกทีนะครับคุณพิภพช่วยทักเข้ามาผมจะได้เชิญกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งจะได้เห็นถึงภาพทั้งสองฝั่งลองดูนะครับผมจะเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับนี่เพราะว่าความสำคัญของการใช้นวัตกรรมใหม่ก็คือสามารถเห็นกันสดๆพูดคุยกันได้แล้วถ้าชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าระดับไหนก็ตามเนี่ยมีอาวุธนี้อยู่ในมือตัวเองครับโอเคชัดแจ๋วขึ้นนะครับผมกำลังมองถึงครับผมกำลังมองถึงว่าสิ่งที่เรามอบให้กับชาวบ้านเนี่ยในการทำรายการ Thailand Live เนี่ยคืออาวุธแห่งการสื่อสารที่เราสามารถยื่นให้กับชาวบ้านแล้วเขาสามารถใช้ได้แล้วคุณอ้อเนี่ยซึ่งเป็นผู้ประสานงานเนี่ยคุณอัจฉรวดีเนี่ยนะเล่าให้ผมฟังเมื่อเช้านี้ว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาไลฟ์เองเป็นแล้วตั้งแต่เรากลับมาเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเองก็ไลฟ์ได้ชาวบ้านเองก็พูดกันเองได้สามารถที่จะให้เห็นภาพชัดๆเล่าให้ฟังที่เหตุการณ์นั่นเลยแสดงว่านี่คือสิ่งที่เรายื่นให้กับหมู่บ้านบอกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเรามีอาวุธใหม่ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นไลฟ์เป็น Facebook Liveแต่สิ่งที่ไทย PBS สามารถทำได้ในฐานะเป็นสื่อสาธารณะคือการเชื่อมโยงประสานการช่วยให้ชุมชนได้สามารถเชื่อมต่อกันส่งเสียงไปถึงระดับนโยบายประสานให้ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขแล้วก็ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของการสื่อสารเนี่ยให้ทำให้เขาสามารถจะบอกได้ว่าเสียงเขาไปถึงทุกคนทุกระดับได้ผมว่านี่คือเป้าหมายที่มีค่ายิ่งของไทย PBS เลยครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนคุ้นเคยกับผมนะครับคุณสุริชัยก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมมีความเชื่อมั่นมากในเรื่องการสื่อสารของประชาชนนะครับครับครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกให้เขาใช้มือถือในการเล่าเรื่องหรือว่าการใช้อุปกรณ์ง่ายๆเนี่ยเราสนใจมานานมากเลยแล้วก็ครั้งนี้ครับผมคิดว่าเรามีเครื่องมือที่ครบเครื่องจริงๆนะครับคุณสุริชัยครับตอนนี้เสียงผมมันเบาส์มากเลยแล้วผมฟังตัวเองก็ค่อนข้างยากถ้าจะขอต่อกลับมาอีกทีได้ไหมครับผมฟังตัวเองแทบไม่รู้เรื่องเลยถ้างั้นครับลองเอาหูฟังออกสิครับลองเอาหูฟังออกคุณพิภพลองเอาหูฟังออกดูดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมมันมีเสียงกล้องเหรอมีเสียงกล้องไหมครับได้ยินไหมครับอย่างนี้ดีขึ้นไหมอย่างนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นไหมครับโอเคกำลังพูดถึงว่ารายการคืนนี้เป็นมีเสียงกล้องนิดหน่อยครับรายการแรกของเสียงกล้องนะครับThailand Live เนี่ยคืนนี้ 3:10 ทางไทย PBS เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ช่วยกันวิจารณ์ช่วยกันมองว่าทุกท่านมีส่วนร่วมได้อย่างไรในการที่เราจะยื่นโอกาสนี้ให้กับหมู่บ้านได้สะท้อนถึงปัญหาและทางออกของหมู่บ้านนั้นๆเพื่อจะเชื่อมโยงต่อระดับประเทศเลยได้ยินเสียงไหมครับไม่ได้ยินได้ยินครับแต่เสียงมันเบาส์และดีเลย์เยอะครับเป็นน้องใหม่ครับคุณพิภพพนิชพักนะครับเป็นรองผู้อำนวยการของไทย PBS ซึ่งมีแนวทางที่ร่วมกันครับซึ่งก็แปลว่าเราสามารถที่จะใช้ความเป็นสื่อสาธารณะของไทย PBS เนี่ยในการสร้างพลังความเห็นสร้างพลังของการเชื่อมต่อและก็ทำให้เราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเท่าเทียมกันในการใช้สื่อเหล่านี้ไท
ทย PBS ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานเป็นผู้ที่ปักจุดเป็นผู้ที่สามารถที่จะสร้างให้เกิดความเท่าทันโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าพลังแห่งสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลครับตอนนี้ผมเชิญคุณพิภพกลับเข้ามาใหม่นะครับโอเคโอเคยอดเยี่ยมแล้วครับยอดเยี่ยมแล้วนะได้ยินชัดเจนแล้วนะครับครับชัดเจนครับผมจำได้ว่าผมไปนั่งคุยกับผอ. ไทย PBS กับคุณพิภพวันหนึ่งและคุยกันถึงเรื่องนี้ตอนที่คุยกันก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่ภาพเป็นยังไงเห็นผอ.ปุยนี่เอาเลยกระโดดบอกว่าเอาเลยเห็นด้วยเลยอย่างยิ่งเพราะนี่เป็นภารกิจของไทย PBS อยู่แล้วใช่ไหมครับคือผมคิดว่าจริงๆตอนนี้สื่อมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหาประชาชนนะครับแล้วก็สื่อที่เป็นสื่อสาธารณะเนี่ยซึ่งเราใช้รายได้จากประชาชนเนี่ยเรายิ่งมีความจำเป็นเลยครับที่จะต้องจริงๆชื่อภาษาอังกฤษของไทย PBS เนี่ยแปลเป็นไทยก็ตรงไปตรงมาก็คือเป็นสื่อที่รับใช้ประชาชนคนไทยใช่ไหมครับนี่การรับใช้ที่ดีที่สุดผมคิดว่าก็คือไม่ใช่ไปสั่งไปสอนหรือไปแสดงความรู้แต่ไปรับฟังใช่ครับรับฟังอะไรเราไม่ได้อยากจะรับฟังแค่เสียงบ่นนะครับเราอยากรับฟังถึงวิธีคิดครับเพราะผมเชื่อมั่นในคนไทยว่าอย่างที่เราเข้าไปกันคุณสุวิชัยเราจะเห็นว่าทุกคนมีความรู้และเป็นความรู้ที่มัน grounded ก็คือมันติดดินนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความรู้แบบที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเวลาเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศอยู่กับเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องในเชิงฟิสิกส์เนี่ยเขามีความเป็นวิทยาศาสตร์มากเพราะนั้นเวลาเขามองถึงทางออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอกควันเรื่องปัญหาการจัดการพื้นที่บนที่สูงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้รับชมกันนะครับใช่ครับจะเห็นเลยว่าบทวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาซึ่งจริงๆผมเป็นคนทำสารคดีมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชนมีบทวิเคราะห์แต่ส่วนใหญ่เรามีความรู้สึกว่าสื่อมักเข้าไปพูดมากกว่าเข้าไปฟังใช่ทีนี้ใช่ทีนี้การฟังวิธีทำวิธีทำข่าวแต่ก่อนก็คือเอาไมโครโฟนไปแล้วก็จ่อปากให้ชาวบ้านพูดคำสองคำกับทางนี้พูดคำสองคำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพูดคำสองคำแล้วกลับมาตัดต่อมันก็เหลือแค่สองสามนาทีใช่ครับมันก็จะไม่ได้เห็นภาพจริงๆแล้วก็มองไม่เห็นว่าสาเหตุจริงๆเป็นอย่างไรคือไม่เปิดโอกาสให้ไม่ให้พื้นที่เพียงพอกับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆน่ะนี่คือปัญหาที่เราต้องยอมรับว่าสื่อเราเองที่ทำมาตลอดก็เป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะไม่มีดราม่าใช่ไหมครับมันก็จะไม่มีเรตติ้งใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าโอ้ยคนไม่ดูหรอกเรื่องไกลตัวทั้งที่นั่นแหละคือปัญหาของประเทศชาติจริงๆผมนึกคิดว่าภารกิจของเราครั้งนี้คือการทำสื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างรับผิดชอบและอย่างไปฟังและผมเชื่อว่าพอฟังเข้าพอฟังแล้วเนี่ยคนที่ติดตามดูอยู่ไม่ว่าจะดูไลฟ์หรือว่าจะดูจากทีวีหรือว่าจะดูจากกิจกรรมต่อเนื่องเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เราไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าปัญหาที่เราได้ยินแว่วๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่อยากจะสะท้อนใช่ครับแล้วเวลาสื่อที่เป็นระดับอาจารย์อย่างคุณสุริชัยเนี่ยนะครับไปฟังเนี่ยผมคิดว่าการฟังไม่ใช่การฟังธรรมดาแล้วมันเป็น deep listening คือการฟังเชิงลึกนะครับแล้วเวลาเราไปฟังเขาเชิงลึกและชวนพูดคุยเนี่ยเรื่องราวเนี่ยจะถูกดึงออกมาเพราะผมว่าบางคนท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมต้องเป็นคุณสุทธิชัยนะครับแต่ทั้งเราเนี่ยเรามีความรู้สึกชัดเจนเลยยิ่งเราลงไปที่แม่แจ่มเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าการฟังอย่างลึกซึ้งจากคนที่ทำงานด้านการสื่อสารมายาวนานเนี่ยและทักษะในการดึงเรื่องและการชวนคุยเนี่ยโอ้โหมันเป็นไดอะล็อกครับคุณสุทธิชัยมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นด้านใดด้านหนึ่งและด้านเดียวนะครับผมว่าเราใช้ชีวิต one sided กันมานานพูดถึงสื่อมวลชนนะครับและบางครั้งเนี่ยมันวิกฤตจนถึงขั้นเขาบอกว่าเราไปแค่หาพื้นที่เปิดหน้าและเปลี่ยนแบ็กกราวด์คุณสุทธิชัยนึกออกไหมซึ่งอันนั้นมันมีแต่เรื่องของตัวฉันแล้วก็สิ่งที่ฉันคิดนะครับผมว่าสิ่งที่รายการฟังเสียงประเทศไทยหรือ Thailand Live พยายามจะทำเนี่ยแล้วก็มีคุณสุวิชัยเป็นแกนในการนำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนบทบาททั้งเราโดยสิ้นเชิงเราจะฟังก่อนฟังอย่างถ่อมเนื้อถ่อมตัวด้วยก็คือฟังจริงๆเลยนะไม่ได้เอาเขามาเป็นตัวประกอบเขานั่นแหละตัวเอกเรากับชายเป็นตัวประกอบและการเป็นตัวประกอบของเราเราช่วยทำหน้าที่ที่เราทำชำนาญที่สุดนั่นก็คือการประกอบเป็นเรื่องราวและส่งต่อไปยังสังคมในวงกว้างเพราะว่าอันนี้ต้องคุยตรงไปตรงมาถ้าชาวบ้านไลฟ์กันเองนะคุณสุชัยครับอย่างเก่งได้ไม่เยอะหรอกครับครับและอย่างที่สองก็คือจะเป็นในวงเดียวกันที่ฟังกัน
คือเป็นคนที่คุ้นกันอยู่แล้วฟังใช่ครับแต่การที่สื่อส่วนกลางเนี่ยครับเข้าไปไลฟ์แล้วไปช่วยทำประกอบกันเนี่ยผมว่ามันเป็นการต่อคุณสุริชัยชอบภาพนี้ผมก็ชอบมากเลยใช่ไมเคิลแองเจโลไมเคิลแองเจโลใช่ไหมที่ใช่ครับปลายนิ้วเนี่ยจิ้มกันกับพระเจ้าพระเยซูเลยนะที่จะต้องเชื่อมต่อไงได้ไอ้ไฟเนี่ยไฟประกายไฟมันต้องเชื่อมต่อด้วยปลายนิ้วเนี่ยให้ได้เราต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ได้ถูกต้องครับซึ่งจะเห็นเลยครับว่าเรามาถึงยุคที่มันพ้นวาทกรรมที่บอกว่าจะมีสื่อหรือไม่มีสื่อนะครับประชาชนเนี่ยเขาก็เป็นสื่อแล้วทุกวันนี้แต่สื่อที่เป็นสื่อวิชาชีพนี่ก็มีความจำเป็นครับเพราะว่าต้องมีใครสักคนที่จะเอาสิ่งเนี้ยที่มาเชื่อมกันผมชอบคำของคุณสุวิชัยหยุ่นมากเลยที่บอกว่ามันเป็น collaborative journalismเป็นวารสารศาสตร์แห่งความร่วมมือครับและการร่วมมือที่สำคัญที่สุดไม่ใช่รอให้เขามาโวยวายหรือมาหาเราที่สถานีแต่เราต้องไปหาเขาในท้องถิ่นซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันจึงเป็นพลังที่ผมค่อนข้างภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มันครั้งเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ดูครับมันข้ามพ้นสิ่งที่เราเคยคิดว่าชาวบ้านมีปัญหาก็มาร้องเรียนที่สถานีจำได้แต่ก่อนนี่เป็นอย่างนี้ชาวบ้านมีหน้าที่มาร้องเรียนนะแล้วสื่อก็จะนั่งฟังแล้วคุณก็พูดไปแล้วก็สักถามสองน้ำคำเสร็จแล้วก็ร้องเรียนจบละก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะได้ยินนะครับนะครับแต่ไม่ใช่แต่ว่าการที่เราเปิดรายการนี้เนี่ยเปิดรายการ Thailand Live ไปฟังเนี่ยมันไม่ใช่เขาร้องเรียนเขากำลังจะเสนอทางออกชาวบ้านกำลังจะบอกว่าวิเคราะห์ปัญหาให้ฟังปัญหาเป็นอย่างนี้มากี่สิบปี1 2 3 4รัฐมนตรีมาแล้วกี่คนกฎหมายและที่เราผมประทับใจมากทั้งนี้คือไปนั่งคุยกับชาวบ้านชาวบ้านรู้กฎหมายนะครับมาตรา19บอกว่าอย่างแม่นยำได้ว่าแม่นยำอธิบดีมีสิทธิ์ที่จะหาข้อยกเว้นเพื่อช่วยเราแต่อธิบดีท่านมาปั๊บท่านก็ไม่กล้าครับรัฐมนตรีมาเองเลยครับรัฐมนตรีมาที่นี่แหละครับมาปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วครับชี้ให้ผมดูนะแล้วบอกรัฐมนตรีมารัฐมนตรีรับปากรัฐมนตรีก็หายไปแต่ว่าทางออกเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามัน1 2 3 4นี่ผมได้ยินด้วยหูตัวเองไม่ใช่เรื่องร้องเรียนละเป็นเรื่องที่ชาวบ้านนั้นได้วิเคราะห์ปัญหาของตัวเองแล้วก็มีทางออกให้ตอนนี้เราไปฟังเขาแล้วนำเสนอให้ทุกระดับได้ฟังพร้อมกันครับในความหวังเบื้องต้นเลยครับคุณสุริชัยผมหวังว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะตระหนักเลยว่าชาวบ้านเป็นผู้มีความรู้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับสื่อมวลชนอย่างผมแล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างคุณสุริชัยด้วยเพราะว่าแต่ก่อนสังเกตดีๆครับเวลาสื่อไปถ่ายทำชาวบ้านเนี่ยให้บทบาทเขาอยู่สองอย่างนั่นเองคือเป็นนักโวยวายใช่ไหมครับกับเป็นนักร้องไห้คือร้องแบบเสียใจแล้วฟูมฟายร้องไห้นะครับหรือไม่ก็ส่งเสียงตะโกนว่าอยากต้องการอะไรเนี่ยเขาจะได้พื้นที่แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ของบทวิเคราะห์และบทความช่ำชองในเรื่องของกฎหมายของวิธีคิดของการหาทางออกที่เราเรียกว่าเป็นกลไกของการวิเคราะห์เนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่เลยนะคุณสุริชัยเรารู้เลยว่าชุมชนเนี่ยไม่ค่อยมีบทบาทไม่ค่อยได้รับพื้นที่ในการแสดงความเห็นที่เป็นบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะได้มีโอกาสในแต่การแสดงความรู้สึกนะครับแล้วที่น่าเกลียดและผมเชื่อว่าครั้งนี้ครับที่น่าเกลียดที่สุดในแวดวงสื่อเราต้องยอมรับข้อหนึ่งเราจะต้องยอมรับเลยว่าการวางความสำคัญของข่าวในห้องข่าวเกือบทุกแห่งเนี่ยคำว่าข่าวต่างจังหวัดเนี่ยนะมันแยกออกไปอีกแผนกนึงเลยนะข่าวต่างจังหวัดนี่นะซึ่งมันเป็น70จังหวัดเนี่ยนะที่ไม่ใช่กรุงเทพอย่างกรุงเทพนอกนั้น the rest of the news ที่ผมพูดไอ้ข่าวที่เหลือข่าวที่เหลือเนี่ยกลายเป็นว่าข่าวส่วนใหญ่ของประเทศนั้นน่ะกลายเป็นข่าวต่างจังหวัดอยู่ถ้าเป็นห้องข่าวก็อยู่โต๊ะโน่นน่ะบุมๆอ่ะอยู่บุมๆของโต๊ะข่าวแล้วนานๆทีข่าวต่างจังหวัดเนี่ยจะได้รับการนำเสนอถ้ามีอุบัติเหตุใหญ่มีคนตายเยอะมีเรื่องดราม่าทั้งหลายแหละแต่ถ้าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจริงๆเนี่ยจะไม่ได้รับความสำคัญเลยครับนี่คือปัญหาที่เราต้องยอมรับในวงการสื่อเองพอมันเกิดวิกฤตครั้งนี้เกิดวิกฤตสื่อเนี่ยมันถึงเกิดแสงสว่างขึ้นมาว่าเฮ้ยสื่อเนี่ยมันต้องปรับวิธีคิดแล้วใช่ไหมสื่อจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆนานาให้คนทั้งประเทศได้เห็นเนี่ยสื่อต้องปรับวิธีคิดของตัวเองแล้วนะฉะนั้นพอเราเดินลงไปในหมู่บ้านเราถึงเห็นไงที่เราบอกว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยมันชัดมากไม่ได้แปลว่าหมู่บ้านมีคำตอบทุกอย่างแต่แปลว่าถ้าเราฟังพอฟังลึกซึ้งพอตรวจสอบรอบด้านพอคำตอบมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ระดับหมู่บ้านนั้นเลยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะนำเสนอผมคิดว่าเนี่ยครับคำว่าคำตอบอยู่ในหมู่บ้านนี่ก็ทำให้เราคนทำงานเนี่ยครับ
มานั่งวิเคราะห์กันอย่างยาวพอสมควรเลยผมจำได้ว่าผมเคยอ่านคิดว่าเป็นงานของอาจารย์ฉัตรทิพย์นาสุภาก็จะมีคำพูดนี้คือคำพูดที่บอกว่าคำตอบนั้น อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาโดยตลอดแล้วก็ผมจำได้ว่าเป็นงานของดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับก็พูดถึงกรณีที่ว่าเราไปเรียนจากชาวบ้านแล้วผมว่าอย่างน้อยนะครับในส่วนทีมงานของไทย PBS นี่แน่นอนเลยเราลงไปพื้นที่แล้วเรากลับมาสรุปบทเรียนกันเลยว่าเอ๊ะเราได้เรียนนะแล้วเราได้เห็นเลยวิธีการจัดการพื้นที่จัดการแม้แต่จัดการพวกเราจัดการเวลาจัดการพวกเราเนี่ยผมคิดว่าทำอย่างละมุนละม่อมแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างเราเองต่างหากครับที่ต้องกลับมองหาความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารกิจผมว่าสื่อเองต้องปรับเยอะครับคุณสุริชัยแล้วก็คราวนี้เป็นคราวที่เราจะลงมือทำและเอาชาวบ้านหรือประเด็นของท้องถิ่นเนี่ยเป็นตัวนำส่วนเราจะต้องตั้งมั่นว่าเราจะปรับตัวอย่างที่สุดนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ของพวกเขาในพื้นที่ถ้าเราฟังอย่างที่คุณพิภพบอกฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างถ่อมตนฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ย deep listening เนี่ยเราจะได้ปัญญาเยอะเลยแล้วเราจะเห็นเลยว่าโอ้ที่เราแต่ก่อนเคยมาปั๊บมาถึงค้างคืนเสร็จวันรุ่งขึ้นไปสัมภาษณ์เสร็จอัดเทปเสร็จแล้วกลับไปเลยเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยมันแตะพื้นผิวแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับแล้วกลับไปถึงบรรณาธิการในห้องข่าวก็จะบอกว่าอ่ะมาต่างจังหวัดมากินนาทีตัดเตือนเพราะว่าเขามีข่าวดราม่าในกรุงข่าวที่เขาคิดว่าเป็นข่าวสำคัญเนี่ยมากกว่าเยอะเลย 80-90% เนี่ยมันจะไปตามกระแสของคนที่เป็นหัวหน้าข่าวซึ่งไม่เคยมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญผมจึงดีใจมากที่ไปนั่งคุยกับคุณพิภพแล้วก็ผอ.ปุยเนี่ยนะครับคุณวิลาสินีซึ่งคุณวิลาสินีบอกเลยนะว่านี่มันตรงกับแนวทางของไทย PBS เลยที่บอกว่าจะต้องเป็นการร่วมมือและจะต้องเป็นองค์กรสื่อที่ไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวจะต้องสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้านในทุกระดับฉะนั้นพอไทย PBS ขับเคลื่อนเนี่ยภายใต้การนำของผอ.วิลาสินีแล้วคุณพิภพแล้วก็รองทั้งหลายนะครับที่มาร่วมกันเนี่ยแล้วทีมงานข้างในไทย PBS ผมก็เห็นมีความตื่นเต้นเลยนะครับเออนี่ไงเราอยากทำมานานแล้วตื่นเต้นครับครับใช่ครับใช่อันนี้จริงที่สุดเลยครับเพราะเป็นการทำงานไม่ใช่เฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่งเราเรียกว่าเรายกไปทุกหน่วยเลยนะครับที่เข้าไป ร่วมกันทำงานแล้วผมชอบสิ่งที่คุณสุริชัยพูดตอนแรกเลยครับตอนที่เราเจอกันในรอบนี้นะครั้งแรกก็คือว่าเฮ้ยข่าวมันหายไปไหนหมดทำไมเราเหลือกันอยู่แค่3ข่าวจำได้ไหมคุณสุริชัยตอนนั้นจะมีข่าวเรื่องนาฬิกาข่าวเรื่องหวยทำไมว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะข่าวที่มันทั้งหมดมันหายไปไหนThe rest of the story คุณสุริชัยบอกแล้วเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องจริงๆที่มันมีผลกระทบต่อคนเยอะแยะเนี่ยมันหายไปหมดเพราะว่าสื่อทั้งหมดเนี่ยทำกันอยู่ 3-4 ข่าวประหนึ่งว่าประเทศเรามันมีอยู่เรื่องแค่นี้นะครับซึ่งผมคิดว่ารายการนี้ก็เป็นความตั้งใจอะครับที่เราจะออกไปแล้วก็ไปหาข่าวที่เหลือถ้าไม่รู้ออกไปหาข่าวที่เหลือคุณสุริชัยพบเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะเห็นเลยว่าถ้านักข่าวรุ่นใหม่พวกบรรณาธิการข่าวยกโต๊ะข่าวห้องข่าวมาตั้งอยู่กลางแม่แจ่มสักวันสัก3อาทิตย์อ่ะเออตั้งเดือนนึงอ่ะนะหรือว่าไปตั้งไว้ตรงต่างจังหวัดที่ไหนเกาะสมุยก็ได้อ่ะไปตั้งที่แม่ฮ่องสอนก็ได้โต๊ะข่าวเลยนะบก.หัวหน้าข่าวทั้งหมดมาทำงานตรงเนี้ยแล้วคุณก็จะเห็นเองว่าคุณได้ทอดทิ้งความสำคัญของคำว่านิวส์จริงๆเนี่ยขนาดไหนถ้าไม่เจอวิกฤตครั้งนี้อาจจะไม่เห็นเพราะว่าต่างคนต่างแย่งratings กันต่างคนต่างแย่งว่าฉันขโมยอะไรข่าวจากโซเชียลมีเดียอะไรมาบ้างเอาคลิปจากโซเชียลมีเดียมาใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้ที่ฮือฮากันมากในโซเชียลมีเดียมีถึง2-3-4แล้วก็สัมภาษณ์คนไม่กี่คนที่เกี่ยวข้องกับอย่างนั้นแต่ไม่ออกไปแสวงหาเนื้อหาที่แท้จริงที่มันเป็น original story ใช่ไหมที่มันเป็น original story ใช่แล้วผมรู้สึกนะครับคุณสุริชัยผมก็มีพรรคพวกในวงการเยอะแยะรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเราน้อยลงครับคุณสุริชัยความรู้สึกที่เราเคยทรนงเราเคยรู้สึกว่าเรายืนอยู่เคียงข้างประชาชนเนี่ยพอมันเกิด media disruption เนี่ยผมว่าเราหลายคนเลยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ตกลงเราทำอะไรอาชีพเรามันคืออะไรเราต้องเกรียนแค่ไหนเราจะต้องแผลงฤทธิ์แค่ไหนเพื่อที่ทำให้คนมาหาเราแต่พอเราออกไปหาเขานะครับผมว่ามันเป็นกระบวนการที่มันเยียวยาวิชาชีพต้องใช้คำนี้เลยเหมือนไปถูกชุมชนรักษาใช่ใช่เพราะเขาเอาข้อเท็จจริงแล้วเขาเอาศักดิ์ศรีและฟังก์ชันของเราเนี่ยกลับมาคืนตอนนี้มันเหลือข้อท้าทายอย่างเดียวก็คือว่าเราจะตอบโจทย์เขาได้จริงหรือไม่นะครับผมรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วมันจะเจ็บปวดมากเลยที่พอเราไปถึงนั่งเนี่ยพอไปชวนชาวบ้านคุยชาวบ้านจะถามก่อนคุณมีเวลาฟังเราหรือเปล่า
ใช่คุณมีความใจเย็นคุณมีเวลาและความอดทนพอจะฟังเราหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณมาเฉยๆแล้วก็คุณผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะเขาคงเจอที่มาเยอะแยะแล้วข้าราชการก็คงมานักวิชาการก็คงมานักข่าวก็คงมาแต่มันแต่ว่าไอ้ real story มันไม่ออกมาสักทีมันไม่ได้รับการแก้ไขสักทีคือผมว่าในอดีตนะครับพวกเราหลายคนคือโดยวิถีของการผลิตเนี่ยเราอาจจะมองว่าชุมชนและเรื่องราวที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นวัตถุดิบแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยครับเขาคือสารตั้งต้นส่วนเรานั่นแหละกลายเป็นเครื่องมือซึ่งพอเราผันตัวเองกลายเป็นแค่แพลตฟอร์มหรือเป็นเครื่องมือให้เขาใช้นะครับผมเห็นเลยคุณสุชัยนะเขาใช้เต็มที่จริงๆบางครั้งก็กังวลนะครับว่าเอ๊ะมันเหนื่อยไปหรือเปล่าสำหรับไม่เป็นไรเพราะว่าขึ้นไปบนยอดดอยเลยนะคุณผู้ฟังก็คือนั่งรถกระบะเดี๋ยวจะเห็นนะฮะสามทุ่มเนี่ยเดี๋ยวได้เห็นกันโยกกันขึ้นไปแบบนี้มันเกินไปไหมแต่เรารู้สึกว่างานครั้งนี้เราเป็นเหมือนเราเป็นผู้รับใช้เขาจริงๆจริงครับแล้วก็เขาไม่ได้เป็นแค่วัตถุดิบที่เราเอาไปกว้านต้อนมาแล้วก็มาตัดต่อร้อยเรียงเปล่าเลยเขาคือเจ้าของคือเราเข้าไปเนี่ยภาพจริงของเขาเป็นยังไงเราทำถ่ายทำอย่างนั้นเลยครับเราจะไม่ไปตั้งเก้าอี้ใหม่จะไปตั้งฉากใหม่มันคุณมานั่งตรงนี้คุณมาทำตรงนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมุมอย่างนี้นะเดี๋ยวมาอย่างนี้พูดอย่างนี้นะไม่มีนะครับเราเสมือนหนึ่งว่านั่นเป็นฉากธรรมชาติเช่นเขาพาผมไปที่ต้นน้ำเขาบอกว่าเนี่ยคือต้นน้ำเอหมายถึงว่าเป็นต้นน้ำที่ไหลลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะที่คุณช้าๆอยู่เนี่ยน้ำมาครับชั้นหนึ่งเออ่ะชั้นหนึ่งเอก็พาผมไปเขาบอกตรงนี้ไงดูสิความสะอาดความสดสวยผมบอกนี่แหละภาพนี้เราอยากจะเห็นผมอยากจะให้คนทั้งประเทศได้เห็นภาพนี้เราไลฟ์เดี๋ยวนั้นแล้วเราก็ถ่ายทำบนทีวีนั่นคือภาพจริงที่คนข่าวอย่างเราเนี่ยต้องถือว่านี่เป็นออริจินอลสตอรี่ออริจินอลสกรีนใช่ไหมครับที่ทำฉะนั้นผมถึงโอ้โหบอกนี่ไงไม่ต้องไปหาสตูดิโอ5 6ล้าน100ล้านเนี่ยนี่คือสตูดิโอของรายการทีวีของไลฟ์ที่ดีที่สุดแล้วมันสวยมันธรรมชาติแล้วเรานั่งลงคือมันเหมือนกับคุยกับฉากที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายเราเอาเท้าไปจุ่มน้ำเย็นยังไงเราชี้ว่าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเราเห็นต้นไม้เนี่ยแล้วเราก็เห็นข้างๆเราก็คือข้าวโพดไร่ข้าวโพดอีกด้านหนึ่งก็คือไร่หอมแดงแล้วเปรียบเทียบมาเห็นเลยชาวบ้านก็เชียร์ผมดูเลยนะเนี่ยหอมแดงเขามาบอกให้เราปลูกหอมแดงนะครับเขาบอกให้เราหยุดปลูกข้าวโพดนะครับเพราะเราทำลายป่าเราก็ทำตามนะครับแล้วยังไงครับช่วยดูหน่อยครับหอมแดงเต็มไปหมดเลยครับไม่มีใครซื้อครับแต่ทางด้านข้าวโพดมีคนมารับซื้อครับแต่ราคาปีนี้มันแย่ครับพวกเราเป็นหนี้ต่อนะครับแล้วเขาก็บอกว่าต้องใช้ปุ๋ยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราเห็นเองเราได้ยินเองเลยอ่ะโดยที่เราไม่ต้องถามเลยอ่ะขอให้ครับขอให้คุณมาฟังเนี่ยจะมีเรื่องราวเหล่านี้ออกมาพรั่งพรูออกมาเลยครับแล้วคุณสุริชัยสังเกตไหมครับการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันไม่มีความเกลียดชังเลยนะผมว่าเขาถูกไม่มันถูกกระแสของคือเขามองเขาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจว่าเกษตรพันธสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรทำไมแต่เขาไม่ได้ตั้งคำถามที่ชี้นิ้วออกไปเพื่อหาเป้าแต่เขากลับตั้งมาถามตัวชุมชนเขาเองว่าเขาจะจัดการตัวเองอย่างไรให้ยั่งยืนซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งงดงามอยากจะให้ผู้ชมมั่นใจด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโดดเด่นของรายการอันนี้ก็คือว่าเราค่อนข้างซื่อตรงนะครับครับคุณสุชัยถามบอกว่าเขาโพสต์มาจากไหนชาวบ้านก็ตอบบอกว่า 4P ใช่เราก็ปล่อยออกอากาศนะครับเพราะเราคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเราไม่ได้จะทำรายการที่จะมาริดรอนการแสดงออกอย่างสุจริตนะครับแล้วก็สุภาพถ้าเป็นแบบแต่ก่อนถ้าแบบแต่ก่อนนะต้องก็เรียกอะไรปิดเสียงนะถ้าเอ่ยชื่อบริษัทนั้นเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยนะต้องลบเสียงออกนะแล้วคนก็จะอ้าปากแล้วก็หยุดไปแล้วก็บอกนี่เป็นวิธีการเพื่อไม่ให้มีปัญหาสำหรับรายการผู้บอกโนเรามาฟังเสียงชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาพูดเขาก็ไม่ได้กล่าวหาว่า CP หรือบริษัทไหนทำลายเขาไม่ได้กล่าวหาเขาเป็นบอกข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วยังบอกเลยว่าถ้ามาช่วยกันแก้ปัญหาทั้ง CP ทั้งรัฐบาลก็ดีใจครับก็มันไม่มีปัญหานี่ใช่ไหมเขาไม่ได้มีความเกลียดชังเขาไม่ได้มีความตัดสินแล้วเขาก็เพียงแต่นำข้อเท็จจริงมาไม่ได้มีการใส่ร้ายผมชอบมากใช่แล้วผมว่าตรงนี้มันทำให้อยากให้คนที่ชมรายการในค่ำคืนนี้ครับมีความมั่นใจเลยว่าเราจะไม่ริดรอนเรื่องแบบนี้นะครับเพราะเราไปฟังเขาแล้วทั้งทีเนี่ยแล้วเขาก็อุตส่าห์ที่จะเล่าให้เราฟังเขาก็เสียเวลานะคุณสุวิชัยเขาก็ต้องหยุดงานหยุดอะไรมาคุยกับเราเนี่ยผมคิดว่าเราจะตั้งใจอย่างยิ่งครับที่เราจะเป็นเครื่องมือที่
เที่ยงตรงนะครับพยายามเอาเรื่องเล่าจากท้องถิ่นไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับครั้งแรกนี้เราไปที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราก็จะตะเวนไปทั่วประเทศอันนี้เป็นความฝันเลยครับว่าการเดินทางของคุณสุวิชัยในรอบนี้จะไปพบผู้คนสร้างแรงบันดาลใจมันมีอีกส่วนหนึ่งครับคุณสุวิชัยที่อยากเล่าให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมฟังก็คือว่าคุณสุวิชัยไปสอนเยาวชนทำสื่อด้วยครับคุณสุวิชัยไปสอนเยาวชนทำให้ทำยังไงจะทำการไลฟ์ให้น่าสนใจใช่การอันนี้คุณสุวิชัยครับผมดีใจมากที่ได้เจอเยาวชนที่เป็นนักข่าวพลเรือนละและเขามีอุปกรณ์ละและเขาก็มีความรู้แล้วคุณพิภพเชื่อไหมว่าพอผมให้เขาเล่าถึงสมมตินำเสนอข่าวหน่อยสินำเสนอสิว่าณหมู่บ้านนี้มีปัญหาอย่างไรเขาคิดกันอย่างไรโอ้โหออกมาอย่างไม่ต้องเตรียมกันเลยครับเขารู้เขาอยู่กับมันแล้วพอให้เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าได้เป็นฉากๆเลยครับเก่งกว่านักข่าวอีกนักข่าวยังต้องไปทำการบ้านยังอาจจะไม่สามารถเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือรายละเอียดได้แต่ว่าเด็กนี่มัธยมต้นๆกับมัธยมปลายนะครับนี่คือการเอาสามารถที่จะสร้างนักข่าวพลเรือนขึ้นมาอย่างดีเยี่ยมแล้วก็นี่คือหน้าส่วนหนึ่งที่ไทยพีบีเอสทำได้ดีมากก็คือฝึกให้นักศึกษาเด็กท้องถิ่นก็ดีชาวบ้านก็ดีผู้นำท้องถิ่นก็ดีเนี่ยสามารถทำสื่อขึ้นมาได้เองเป็นนักข่าวพลเรือนที่แท้จริงและนี่แหละเราก็จะนำเอาคลิปเหล่านี้เนี่ยนะครับมาสารต่ออาจจะลงในเว็บไซต์ของ Thai PBS อาจจะมาออกในรายการออกจะมีพื้นที่ให้เขาและผมเชื่อว่าพอรายการนี้เนี่ยไปถึงทั่วทุกภาคเนี่ยมันจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งข่าวสารแหล่งการแลกเปลี่ยนมหาศาลที่มีพลังที่สุดครับเห็นด้วยเลยครับแล้วผมชอบที่คุณสุวิชัยบอกว่าเวลาคุยกับเยาวชนเนี่ยอยากจะสร้างแรงบันดาลใจว่าในนวัตเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่บนดอยก็จริงแต่เขาสามารถสื่อสารกับคนได้ทั่วโลกเลยทั่วโลกสามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้จะเป็นทำเรื่องการมันทำสิ่งที่คนในรุ่นเราในตอนแรกมันไม่มีทางจะจินตนาการว่าทำได้เลยไม่มีทางเลยนะรุ่นเรานี่นะครับโอ้โหมันไม่เคยกล้าคิดว่าเราพูดแล้วมันจะออกไปได้กว้างไกลขนาดนี้ฉะนั้นโอกาสเป็นของคนรุ่นใหม่แล้วครับเพียงแต่เราให้โอกาสเขาเราชี้ทิศทางให้เขาแล้วเราประสานให้เขาเอาพลังเหล่านี้มาให้มีแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เพราะว่าถ้าดูยูทูบเบอร์ในระดับโลกเนี่ยที่ดังก็มาจากเด็กๆเยอะเลยครับเด็กๆที่มีเรื่องจะเล่ามีความสามารถพิเศษจะแสดงมีไอ้สกิลทักษะบางอย่างที่ต้องการแสดงก็แสดงอยู่ที่บ้านก็แสดงได้ก็ไปทั้งโลกมีคนดูเป็นล้านๆลองวาดภาพดูว่าถ้าเป็นนักข่าวพลเรือนของเราจากทั่วทุกภาคตั้งวงคุยกันได้ทุกวันผ่าน Facebook Live โดยที่เราเป็นคนช่วยประสานให้นะครับทุกวันจะมีนักข่าวพลเรือนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มานั่งสนทนาแลกเปลี่ยนกันวันนี้ข่าวใหญ่สุดจากภาคใต้มีอะไรคะใช่ครับงานเลยจากนี้แล้วก็โยนไปที่ภาคเหนือภาคเหนือจะมีนักข่าวพลเรือนเล่าให้ฟังอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลองคิดดูกันนี่คือข่าวจริงๆนี่คือข่าวที่น่าสนใจนี่คือข่าวที่มีเนื้อหาอย่างสุดยอดแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นรัฐบาลจะมองข้ามได้ต่อไปนี้จะไม่มีใครที่เรียกว่าฉลาดกว่าชาวบ้านได้ต่อไปจะต้องเรียนรู้จากเขาฟังจากเขาแล้วก็มาเอาองค์ความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาสานต่อในการวิจัยในทางวิชาการด้วยครับผมอยากจะเรียกเลยว่ารายการฟังเสียงประเทศไทยเนี่ยเป็นรายการสมัยใหม่นะคุณสุวิชัยที่มันสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของสื่อปัจจุบันซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถสื่อสารได้แล้วก็เทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็มีพร้อมในเกือบทุกพื้นที่นะครับแล้วตรงไหนไม่พร้อมเนี่ยคุณสุวิชัยก็คงทราบดีว่าทางไทย PBS เนี่ยก็จะมีเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่า YouLive ซึ่งเป็นคือเราไลฟ์ไปทุกที่เลยครับที่จะมีส่วนที่เป็นของมือถือธรรมดาหรือไม่มือถือเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสของการทำสิ่งนี้เมื่อ5ปีที่แล้วมันทำไม่ได้นะคุณสุวิชัยทำไม่ได้ตอนนี้หรือทำก็แพงมากแล้วก็ไม่มีสื่อเพื่อการพาณิชย์สื่อไหนจะยอมลงทุนหรอกเพราะมองว่ามันไม่ใช่ข่าวหวือหวามันไม่ได้ข่าวเรียกรายได้หรือว่าเรียกเรตติ้งแต่ประการใดแต่ว่าเชื่อผมไหมครับว่าถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเรตติ้งมันจะขึ้นอย่างโดยอัตโนมัติเองเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่ามาที่นี่เท่านั้นที่จะได้ข่าวสารความรู้การแลกเปลี่ยนที่แท้จริงผมมันจะมามันจะตามมาเราต้องเริ่มก่อนเราจะตั้งความหวังไว้เป็นธุรกิจเป็นเรตติ้งก่อนไม่ได้มันต้องสร้างเนื้อหาที่ดีก่อนคนถึงจะมาครับ
ครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าผมค้างคือภาพค้างอ่ะนะครับไม่รู้หายค้างแล้วใช่มั้ยครับภาพขยับได้แล้วนะครับยังค้างอยู่เดี๋ยวผมเชิญกลับเข้ามาใหม่อีกทีนึงนะครับตอนท้ายนี่ครับกำลังคุยกับคุณพิภพพานิชพักนะครับรองผู้อำนวยการไทย PBS เพื่อจะเล่าให้ฟังว่าคืนนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ดูไทย PBS สับ3ทุ่ม10นาทีรายการ Thailand Live เป็นครั้งแรกที่เป็นการทำรายการที่มาจากการทำไลฟ์สดจากพื้นที่และเป็นรายการโทรทัศน์และเป็นการทำกิจกรรมภาคพื้นดินพร้อมๆกันไปด้วยนี่เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเดียวครับครับกลับมาอีกทีครับคุณพิภพครับเอาเป็นว่ากลับมานะครับหายค้างแล้วนะครับหายค้างแล้วแผนการจากนี้ไปสำหรับ Thailand Live คืออะไรบ้างครับแผนการจากนี้ไปเราก็จะฟังเสียงประชาชนไปตามพื้นที่ต่างๆครับแต่เราคิดว่าตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเรามาจากภาคเหนือแล้วเราคงไปที่ใต้นะครับเราก็เล็งว่าเราอาจจะไปกันที่เกาะสมุยเสร็จแล้วเราก็อยากจะไปที่อีสานนะครับแต่โดยสาระทั้งหมดทั้งมวลเลยเราอยากจะชวนให้ประชาชนทั้งหลายครับส่งคำแนะนำไม่อยากจะเรียกว่าคำแนะนำครับเข้ามาว่าเราควรจะไปไหนนะครับอยากให้เป็นกิจกรรม2ทางเพราะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีแล้วและไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใกล้ๆแม้แต่ในกทมนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีเสียงของประชาชนที่เราอยากฟังนะครับในหลายชุมชนในหลายพื้นที่เพราะนั้นเราก็จะเดินทางร่วมกันทีนี้คนก็จะถามว่าเอ๊ะคุณสุริชัยท่านเดียวเนี่ยจะไหวเหรอผมบอกว่าก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจแต่พวกเรากันเองนะครับก็จะต้องช่วยกันทำการถ่ายทอดสดด้วยซึ่งในตัวแพลตฟอร์มของฟังเสียงประเทศไทยหรือ Thailand Live เนี่ยเราจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนหลายส่วนนะครับทำการถ่ายทอดสดซึ่งตอนแรกเนี่ยเรายังทำไม่ต่อเนื่องแต่ผมฝันว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อกิจกรรมนี้มันต่อเนื่องแล้วเนี่ยจะมีไลฟ์เกือบทุกวันเลยครับบางครั้งเป็นคุณสุริชัยมาบ้างแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นนักข่าวของเราที่ไทย PBS บางครั้งเป็นนักข่าวของช่องอื่นเราก็ไม่ว่านะครับคุณสุริชัยไม่ว่ากันเป็นนักข่าวสิ่งพิมพ์เป็นนักข่าวออนไลน์อยากจะมาใช้พื้นที่ฟังเสียงประเทศไทยได้หมดและสำคัญกว่านั้นคือตัวประชาชนเองนะครับก็สามารถที่จะไลฟ์ภายใต้ร่มมีกติกาง่ายๆก็คือว่าอย่าบ่นอย่าด่านะครับแต่ว่าให้เป็นพื้นที่ที่เราจะมาสร้างภาพของอนาคตประเทศไทยร่วมกันใช่ครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่คุณสุริชัยได้สอนผมนะครับว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีภาพของอนาคตก่อนร่วมกันเสร็จแล้วเราค่อยมาทำเขาเรียกว่าแบ็คแคสติ้งคือย้อนกลับมาว่าเอ๊ะแล้วในปัจจุบันเราต้องทำอะไรบ้างเพราะพลเมืองต้องทำอะไรบางอย่างคงไม่ได้รอคอยให้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากบนลงล่างนะครับเราก็คิดว่าการขยับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่ารายการนี้มีวิธีคิดในแบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบถกแถลงครับก็คือ deliberative democracy ซึ่งทำกันโดยสันติแล้วก็ทำกันโดยการสร้างสรรค์ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทุกส่วนภาคครับก็คงอยากจะมีส่วนร่วมในอนาคตแต่ว่าสิ่งที่ Thai PBS ทำใน Thailand Live เนี่ยก็คือการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและที่ถกแถลงและที่พิเคราะห์ได้หมายความว่าเราไม่นั่งด่ากันไม่ชี้นิ้วโทษกันและเราก็จะไม่มานั่งบ่นกันแต่เราจะมาช่วยกันวิเคราะห์ว่าเราจะเดินทิศทางไหนต่อไปปัญหาแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับการเยียวยาแก้ไขแลกเปลี่ยนยังไงแล้วไม่มีรัฐบาลไหนหรอกครับที่จะมองข้ามได้ละต่อไปนี้ผมวาดภาพอย่างนี้เลยนะครับว่าสมมติว่าเรื่องขยะอย่างเดียวขยะทุกภาคส่วนแล้วใช้เวทีนี้แหละ Thailand Live นี่แหละแล้วเราบอกเราสด4จอเลยแล้วจะมีชาวบ้านมาเล่าถึงตัวอย่างของการแก้ปัญหาขยะของแต่ละภาคพูดถึงแก้ปัญหานะเราไม่บ่นแล้วนะแก้ปัญหาแต่ละภาคแล้วเราก็ให้4ภาคแลกเปลี่ยนกันโดยอาจจะมีนักข่าวมีพิธีกรเป็นคนกลางก็ตามแต่จะให้ฟังเขาต้องฟังเขาครับแล้วผมเชื่อเลยนะว่าข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาของทุกภาคพร้อมๆกันและจะไม่มีรัฐบาลท้องถิ่นไหนไม่ฟังต้องฟังไม่มีรัฐบาลกลางคนไหนไม่ฟังต้องฟังฉะนั้นมันจะกลายเป็นรายการไลฟ์รายการทีวีกิจกรรมบนภาคพื้นดินที่ใหญ่ยิ่งที่สุดในประเทศเอาปัญหาขยะก่อนสองเป็นปัญหาการศึกษาเอาปัญหาการศึกษานะเรื่องโรงเรียนประชาบาลสมมติโรงเรียนประชาบาลเนี่ยนะแต่ละภาคเป็นยังไงแล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบนะครับบอกว่าเอาละวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องปัญหางบประมาณของการศึกษาแต่ละอำเภอชั้นเป็นอย่างนี้อำเภอนั้นเป็นอย่างนี้
เราเวียนกันไปทุกอำเภอได้ไหมทุกอำเภอจะมาเตรียมการบ้านที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วว่าทางออกเป็นยังไงทางแก้เป็นยังไงปัญหาเป็นยังไงใช่ครับแล้วมันทำหน้าตลอด24ชั่วโมงมันทำได้ตลอดแล้วก็สามารถย้อนหลังจากทั่วโลกเลยนะครับจากทั่วโลกเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังจากต่างประเทศบอกว่าเอ๊ะแล้วคนไทยในต่างประเทศจะไทยแลนด์ไลฟ์ได้มั้ยได้สิครับได้เลยมันเป็นของสาธารณะตามชื่อตามชื่อของเรานะครับเพราะนั้นมาช่วยกันใช้แต่ก็แน่นอนครับก็ต้องมีกติกาการใช้เราใช้อย่างสร้างสรรค์ผมเชื่อว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มจึงอยากจะให้เรามีคำที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่รายการทีวีไม่ใช่ครับเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่รายการมันเป็นพื้นที่ของการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีแล้วก็วิธีแห่งการสร้างสรรค์แล้วก็วิธีของการฟังคนอื่นนะครับและทักษะการฟังเนี่ยไม่ได้อยู่แต่กับตัวเราต่อไปเรากันก็ต้องฟังคนอื่นด้วยใช่นะครับแล้วคุณวินบอกวิทย์บอกว่าอาจารย์ยกเรื่องขยะก็น่าสนใจแล้วครับมันมีเยอะแยะเลยอะเรื่องขยะเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมันมีเรื่องมอเตอร์ไซค์มันมีเรื่องจราจรมันมีเรื่องเยอะมากมันมีเรื่องไอ้ปัญหาวิถีชีวิตมันมีปัญหาเรื่องควันต่างๆมันมีปัญหาเรื่องอาหารการกินสุขภาพมันมีทุกอย่างอ่ะคือผมอยากจะให้เห็นเลยนะว่าไอ้ Thailand Live เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของการมารวมหัวมาระดมสมองมาช่วยกันคิดด้วยภาษาอย่างชาวบ้านอย่างพวกเรานี่แหละแล้วก็เป็นคนเขียนอเจนดาให้กับรัฐบาลเลยเขียนวาระแห่งชาติเลยเขียนวาระผมชอบคำครับผมชอบคำว่าภาษาชาวบ้านอย่างพวกเรามากเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาษาที่เป็นรูปธรรมครับคุณสุริชัยแล้วผมว่าสิ่งนี้เนี่ยผมเพิ่งอ่านงานวิจัยของสหประชาชาติเขาบอกว่าวันปีผ่านไปคำที่เป็นรูปธรรมในการประชุมระดับสูงนี่มันลดลงครับเราจะพูดนำมาทำมากขึ้นและมากขึ้นการลงรายละเอียดว่าใครจะทำอะไรเมื่อไหร่เพื่อแก้ไขอะไรเนี่ยมันชักไม่ค่อยชัดเจนผมว่าภาษาชาวบ้านแบบพวกเราเนี่ยจะเป็นอีกสิ่งนึงเลยครับที่เราจะต้องให้มันมีอย่างชัดเจนขอบพระคุณคุณสุริชัยจริงๆครับเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนะที่จะช่วยกันปราบได้นะใช่เด็กคนนั้นเนี่ยที่ไปเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวเองไปฝึกงานแล้วถูกบังคับให้ต้องกรอกปลอมเอกสารเนี่ยครับเธอต้องเช่ารถเข้ามากสช.มายื่นให้กับกสช.นะถึงเป็นเรื่องนะเพราะว่าเธอ ร้องเรียนอาจารย์ร้องเรียนระดับอำเภอจังหวัดไม่มีใครสนใจแต่ถ้ามีรายการอย่างนี้เธออาจจะมาเล่าว่าเออวันนี้หนูเนี่ยไปฝึกงานมันมีเรื่องน่าแปลกเรื่องที่หนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะใครมีใครมีประสบการณ์อย่างนี้บ้างไหมครับเพราะว่าหนูก็ไปฝึกงานผมเชื่อว่ามันมีทุกจังหวัดนะไอ้การโกงกันเนี่ยมันมีทุกจังหวัดเลยนะใช่ครับถ้าเพียงตอนนี้เขาเล่าว่าเนี่ยหนูไปเจออะไรที่แปลกๆซึ่งมันก็ประหลาดใจหนูมากเลยว่าอยู่ดีๆหนูเซ็นแทนคนอื่นได้เหรอในการเบิกเงินช่วยเหลือของรัฐบาลสมมตินะมีการถามแล้วก็ตั้งวงสนทนาเด็กคนหนึ่งบอกอ้าวแล้วมีอย่างนี้เหรอหนูก็ฝึกงานอยู่นะมันก็มีอะไรคล้ายกันสมมติอย่างนั้นนะนี่คือศูนย์กลางแห่งข่าวสารที่จะยกระดับประเทศชาติอย่างแท้จริงเลยครับใช่แล้วคุณศรีชัยสังเกตไหมครับมันเป็นน้องคนนั้นสะท้อนถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็น common sense common sense สามัญสำนึกของคนธรรมดาซึ่งนับวันเนี่ยมันมักถูกเหมือนว่าเอ๊ะเราดูเรื่องนี้มันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะถูกต้องแต่กับเราถูกทั้งสื่อทั้งหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันได้นะคือ ผมคิดว่ารายการเนี้ยผมมันจะเป็นรายการที่พยายามเรียกกลับถึงสามัญสำนึกพื้นของคนบ้านๆนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วเราควรจะจัดการมันอย่างไรใช่ผมรู้สึกว่าตัวรายการเนี้ยจะเป็นรายการที่มันติดพื้นดินคือ grounded จริงๆทั้งในแง่ของวิธีวิเคราะห์แล้วก็วิธีนำเสนอนะครับก็และอีกอย่างที่อยากให้เป็นครับคุณสุริชัยคืออยากให้เป็นรายการที่ยืดหยุ่นนั่นก็คือรูปแบบของเรานะครับอาจจะมีพัฒนาการใช่ไหมครับใช่ครับที่จะเห็นกันค่ำนี้นี่เป็นครั้งแรกครับแล้วก็คงมีรักชอบเกลียดเฉยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะไม่หยุดนิ่งครับครับเราเชื่อมั่นในเสียงและคำตอบที่อยู่ในหมู่บ้านครับแล้วเราเชื่อว่าเราจะหากลไกใหม่ๆในการพัฒนารูปแบบการนำเสนออย่างยิ่งและรวดเร็วครับครับครับก็นี่แหละจะเชิญชวนทุกท่านให้ชมเพราะว่านี่เป็นรายการที่ตั้งใจจะให้เป็นศูนย์กลางแห่งการช่วยกันระดมความคิดโดยที่ไทย PBS ได้เปิดเวทีนี้ขึ้นมาแล้วและเป็นรูปแบบของการทำข่าวของการนำเสนอที่แตกต่างไปจากที่ทุกท่านเคยได้เห็นมาฉะนั้นก็เชิญชวน 3:10 นะครับขอเชิญชวนแล้วก็ขอบคุณคุณพิภพที่มาคุยกันคืนนี้หวังว่าเราจะได้ปรับปรุงพัฒนาต่อไปนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครั้งแรกๆเท่านั้นเองครับแต่ผมบอกได้นะว่าผมได้รับความรู้มากครั้งนี้ในการลงไปที่ภาคสนามนี่ 3-4 วันอยู่คุยสัมผัสกับทุกสิ่งแล้วก็รู้เลยครับว่านี่คือ journalism ในยุคดิจิทัลที่จะให้
ข่าวจริงๆ original story มาจากสตูดิโอธรรมชาติที่มีทั้งน้ำไหลมีทั้งพืชมีทั้งไร่ข้าวโพดมีทั้งดอกหญ้าแล้วมีทั้งความรู้สึกชาวบ้านทั้งที่มีความหวังทั้งที่กำลังรอให้เกิดการแก้ไขอย่างแท้จริงเสียงสวรรค์จริงๆนะเสียงสวรรค์จริงๆลองฟังดูครับลองฟังดูครับคืนนี้ครับขอบคุณมากครับคุณพิภพครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ